ิดอุบัติเหตุรถกระบะตัดหน้าขบวนรถไฟบนทางตัดข้ามอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตัวคนขับนั้นกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บสาหัสซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่าคนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะได้เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามเข้าไปปฏิบัติการกู้ชีพผู้บาดเจ็บที่กระเด็นออกมาจากรถกระบะ4ประตูนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะคันนี้ขับตัดหน้าขบวนรถไฟสายสุไหงโกลกกรุงเทพมหานครขณะที่เดินขบวนผ่านจุดตัดถนนสายรอดทางลัดเชื่อมระหว่างเส้นหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ถนนสาย41อำเภอทุ่งสงนางสาวสลิสาบุญเกื้อชาวตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่บาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสงเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพบว่าศีรษะและร่างกายบอบช้ำอย่างหนักจากการกระแทกอย่างรุนแรงจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้บาดเจ็บขับรถกระบะคันดังกล่าวมาบนเส้นทางตัดเชื่อมระหว่างตำบลถ้ำใหญ่กับเทศบาลเมืองทุ่งสงซึ่งไม่มีเครื่องกั้นเส้นทางรถไฟผ่านค่ะก่อนจะถูกขบวนรถไฟชนทำให้มีผู้บาดเจ็บซึ่งไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกระเด็นออกมานอกตัวรถแล้วก็ทำให้บาดเจ็บสาหัสค่ะ